ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นบลูเดย์วันบลูเดย์คืออะไรวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์ครับเป็นวันคล้ายวันสรารปนาครบครอบ90ปีของอุเทนถวายหรือว่าวันบลูเดย์ตำรวจเองครับวันนี้คุมเข้มทั้งจุดตรวจร่างกายกระเป๋าสัมภาระเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่คือที่อุเทนถวายครับดยู่บริการด้านหน้ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจนครบาลก็สลับสับเปลี่ยนกันมาดูแลเรื่องของความเรียบร้อยนะครับบริเวณโดยเฉพาะด้านหน้าของสถาบันทั้งฝั่งถนนพญาไทเองเจ้าหน้าที่เองมีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่จะเข้าพื้นที่ครับมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับวัตถ,ถุโลหะไว้ที่ประตูทางเข้าพร้อมกับมีการสัมผัสเนี่ยนะตรวจร่างกายกระเป๋าสัมภาระเพื่อเป็นการป้องกันการนำอาวุธและวัตถุอันตรายเข้าไปในพื้นที่ครับ ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังตำรวจควบคุมฝูงชน200กองร้อยพร้อมทั้งกระจายกำลังและก็ตั้งจุดคัดกรอง10จุดรอบพื้นที่สถาบันอุเทนถวายครับโดยทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันที่เดินทางเข้ามาร่วมงานบลูเดย์ในวันนี้ต่างก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจร่างกายและก็สัมภาระก่อนเข้าพื้นที่ครับ